ดับเบิลนันยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับสาวๆนะคะซีเกิร์ลนะคะก็หนุ่มๆซีบอยนั่นเองก็คลิปนี้ขอรวมเป็นคลิปเดียวเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้แบบไม่ต้องไปแยกคลิปกันนะคะแล้วก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าซีบอยกับซีเกิร์ลเนี่ยเป็นวงต่างชาติที่ไปเดบิวต์ที่เกาหลีนะคะแล้วก็เพลงเนี่ยเป็นเพลงภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็ใน C Boy และ C Girl เนี่ยก็จะมีเมมเบอร์คนไทย1คนนะคะคือทั้ง C Boy แล้วก็ C Girl เนี่ยมีอย่างละกรุ๊ปนะคะก็มีคนไทยก็2คนนะคะผู้ชาย1แล้วก็ผู้หญิง1นั่นเองคือน้องเบลกับน้องบริ้งนะคะก็ฝนเคยทำเรียกชัดไว้แล้วนะคะก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะจ๊ะสำหรับเพลงแรกของสาวๆแล้วก็หนุ่มๆเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงนี้นะคะจะเป็นการคัมแบ็คแนวไหนแนวเดิมไหมหรือว่าเป็นอะไรที่แหวกแนวขึ้นมาไหมแต่ว่าฝนชอบสไตล์เพลงของ C Boy กับ C Girl มากเลยนะคะอันนี้เป็นค่ายน่าจะเป็นค่ายใหม่เนาะเป็น C Pop Dream นะคะก็ฝนได้ลองเซิร์ชหาแล้วก็ได้ลองเข้าไปดูรายการ Reality ต่างๆของเด็กๆแล้วน่าดูมากเหมือนกันนะคะคือดีอ่ะเราก็เลยแบบเอ้ยหลังจากเราทำ reaction MV เพลงของสาวๆและหนุ่มๆไปแล้วเนี่ยฝนจะไล่ดูรายการของเด็กๆด้วยนะคะจริงๆตัวเมมเบอร์อ่ะฝนไม่ได้ตามตั้งแต่ต้นๆอยู่แล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างนะคะรู้แค่ว่ามีคนไทยอยู่ในนั้นแล้วก็มีคนที่ฝนชอบอยู่คนถึง2คนนะคะก็จะมีต่างชาติทั้งหมดเลยอ่ะไม่มีคนเกาหลีเลยอ่ะเหมือนกับของไอ้เนี่ย USSN อ่ะแต่ว่าของ Cboy กับ Cgirl เนี่ยมาก่อนนะฝนก็ไม่แน่ใจว่า USSN เนี่ยจะทำเป็นกรุ๊ปแบบเดบิวต์แบบเป็นทางการเลยหรือเปล่านะฝนไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันเนี้ยเดบิวต์เป็นทางการแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะเริ่มจากสาวๆก่อนเลยดีกว่า C Girl นะคะเพลงมีชื่อว่า Street of Girl นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงเนาะซีพร็อพดรีมขอกินด้วยนะหิวน้องฝนจำได้ว่าคนนี้ลีดเดอร์น้ำสูงจังเลยอ่ะผมจำชื่อเมมเบอร์ไม่ได้นะอุ้ยท่อนุ่มดีจังเลยโวคอลดีมากอ่ะนี่เบลหรอก็ว่าอยู่เบลอยู่ไหนใช่ไหมใช่เบลแหละว้าวแรปเปอร์สวยจังเลยอ่ะทำไงอ่ะสวยกันจังเลยโอ้ยชอบน้องนุ๊กมากเลยอ่ะเพลงเพราะมุมกล้องดีมากเบลน่ารักมากเบลน่าเหมือนนาอึนเอพริลเหมือนมากเปลี่ยนไปเลยจากผมสีดำลุคเด็กน้อยจากเพลงแรกดูดิน้องตอบผมด้วยแหละใช่ปะวิ่งเพลงดีจังเลยอ่ะWhat?
คนอื่นก็สวยอะไอ้คนนี้คนอินเดียหรือคนอินโดนีเซียนะสวีทออฟเวิร์ดเทบอลจริงๆจากความรู้สึกของฝนเลยนะเบลสวยมากเบลออกแนวน่ารักสวยสวยแบบน่ารักยังไงอะจะพูดว่าไงดีคือคนอื่นก็โอเคนะแล้วฝนชอบท่อนของลีดเดอร์ท่อนฮุกมากชอบมากเพลงแบบดีมากเฮ้ยติดหูอะฟังแล้วแนวสไตล์นี้แบบชอบเลยอะชอบเลยอะแบบเฮ้ยทำเพลงภาษาอังกฤษยังไงให้เหมือนกับ K-pop ได้แบบคือจริงๆมันก็มีหลายวงที่ทำเพลงแบบK-pop เป็น K-pop แล้วก็ทำเพลงภาษาอังกฤษนะแต่คืออันนี้คือแบบคือมันต่างจากเพลงแรกที่ว่าเพลงมันติดหูขึ้นเพลงมันรู้สึกมีสไตล์เป็นของ C girl มากขึ้นอะคือมันก็ดูเหมือนจะเป็น K-pop ทั่วๆไปแต่ว่ามันเป็นเพลงภาษาอังกฤษแล้วแฝงดนตรีและสไตล์เป็น K-pop อะไรอย่างเงี้ยคือแบบฝนไม่รู้จักอธิบายยังไงอ่ะแต่คือแบบเพลงเนี้ยฝนชอบแล้วก็ตัว MV ก็ดูโอเคตัดต่อ MV โอเคแบบองค์รวมนะโอเคมากคือที่เปลี่ยนไปคือเบลสวยมากเบลจาก MV เพลงแรกอ่ะดูเหมือนจะเป็นเด็กมากเลยนะเป็นเด็กน้อยเลยเป็นมักเน่แบบเด็กน้อยเลยแต่พอเพลงเนี้ยแบบกลืนอ่ะกลืนกับพวกพี่ๆอ่ะกลืนมากกลืนแบบกลืนมากๆอ่ะคือแบบเฮ้ยเปลี่ยนไปเยอะมากที่ฝนบอกว่าน้องเหมือนนาอึนเอพริลอ่ะนางเอกเรื่อง18ซีซั่น2นะคะคือแบบเปลี่ยนไปแบบโอ้ยเหมือนแบบเหมือนกันมากเหมือนนาอึนมากเหมือนมากๆอ่ะก็ก่อนที่เราจะเป็นบ้าไปมากกว่านี้นะก็มาถึงคิวของหนุ่มๆซีบอยกันบ้างนะคะก็สำหรับซีบอยเมื่อกี้ดูของ C girl ไปแล้วรู้สึกมีความคาดหวังนะคะมีความคาดหวังกับ C boy อยู่พอสมควรนะคะก็คิดว่าเพลงน่าจะออกมาดีนะคะกับเพลงนี้ที่มีชื่อว่า Hola Hola นะคะก็เป็นเมมเบอร์ต่างชาติเหมือนกันแหละอย่างที่คนบอกไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงนี้จะเทียบกับเพลงแรกที่เปิดตัวออกมาได้ไหมนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันใครที่ยังไม่ได้ดูเพลงแรกนะคะย้อนกลับไปดูได้นะ ชุดแบบสไตล์แนวเท่ๆเหมือนมอสไซนี่ว้าดนตรีอ่ะดนตรีว้าวคอนเซ็ปต์ชุดดีเด้อจำได้ว่าคนกลางเนี่ยคนญี่ปุ่นชุดดีอ่ะมีคอนเซ็ปต์ดีหัวส้มอ่ะหุ้ยผมยาวย้อมผมแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอ่ะจากคนที่แบบเด็กหัวเกรียนน่ะแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยทำผมแบบเทรนด์มากเลยนะข้างบนแล้วหางตรงปลายผมสีแดงตรงกับคอนเซ็ปต์พอสมควรแต่บิงหัวส้มน้องหัวเลยจ้าลูกดนตรีหนักแน่นมากฝนชอบดนตรีท่อนเริ่มมากเลยอ่ะอันนี้อย่าฟังผิดนะคะเพลงนี้คือภาษาอังกฤษล้วนๆนะคะไม่ใช่เกาหลีนะคนนี้คนอินเดีย
โหเบ็ดหนักมากเท่กว่า MV เพลงแรกอ่ะว้าวเดี๋ยวสต็อปเทปกี่ตัวเข้าใจแล้วว่าทำไมน้องๆถึงอยากจะให้พี่ดูนักนะคะคือแบบมันดีจังเลยทำยังไงดีปิ๊งเบลเปลี่ยนสีผมแล้วขึ้นว่าคือจริงๆก็อึ้งกับความเจริญเติบโตของน้องนะอึ้งอ่ะอึ้งกับความเจริญเติบโตของน้องอึ้งมากจริงคือแบบเปลี่ยนสีผมแล้วเปลี่ยนไปเลยอ่ะบลิ้งผมยาวเปลี่ยนสีผมหนูมากเราคาดหวังไว้กับสาวๆซีเกิลนะคะแล้วก็มาถูกใจกับหนุ่มๆซีบอยอีกนะคะคือแบบเฮ้ยค่ายนี้ทำเพลงดีว่ะค่ายนี้ผลิตไอดอลต่างชาติดีมากคือแบบผลิตไอดอลต่างชาติที่ไปเดบิวต์ที่เกาหลีคือแบบดีอ่ะเฮ้ยมาจัดออดิชั่นที่ไทยไหม มาแบบเอ้ยเอาคนไทยไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเออมันดีอ่ะดีมากเลยอ่ะคือมีความแตกต่างจากเพลงแรกมากเลยนะคือเหมือนว่ามันเจนอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะมันเหมือนเจนเวทีเจนกล้องทุกอย่างมันคือแบบมันดูคล่องไปหมดแล้วคือแบบอย่างน้องเบลอย่างเงี้ยเข้ากับพี่ๆได้ดีมากน้องบลิงคือแบบหล่อขึ้นเยอะมากคือแบบน้องดูเสมือนเป็นมาร์กเน่ก็จริงแต่คือแบบน้องดูเหมือนโตขึ้นน่ะคือแบบแค่ผ่านไปปีเดียวเองน้องดูโตขึ้นน่ะก็ฝากกันด้วยนะคะกับสาวๆซีเกิร์ลนะคะแล้วก็หนุ่มๆซีบอยนะคะจากค่าย C Pop Dream นะคะไปติดตามกันได้นะจ๊ะใน YouTube แล้วก็ย้อนหลังดูรายการของเด็กๆกันด้วยนะฝนไปดูทีเซอร์นู่นนี่นั่นมาฝนไม่อยากดูเยอะนะคะมันเหมือนจะสปอยตัวเองว่าแบบเออจะมาดูเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากย้อนดูเยอะก็ดูแค่นิดๆมานะคะก็รู้สึกว่ามีความสนุกอยู่นะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะของค่าย C Pop นะคะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะอันยอง